ฟุตบอลไทยลีกกลับมาฟาดแข่งกันอย่างเข้มข้นดุเดือดนะครับดูซิว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกแชมป์จะจบที่ใครมาพูดถึงในวันนี้กันหน่อยนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจขอขอบคุณรถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันมาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันในคลิปนี้นะครับอยู่กับผมต้องและคุณชูนะครับโอ้ต้องบอกว่าหลังจากพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไปหลายสัปดาห์ฟุตบอลไทยลีกก็กลับมาแข่งขันในสัปดาห์นี้แล้วนะพี่ชูใช่ฮะโอ้โหมันกลับมาสู่ความลุ้นระทึกนะซึ่งมันมีเขาเรียกว่าทิ้งโมเมนต์ไว้นิดนึงใช่ก่อนที่จะไปเบรกทีมชาติเพราะว่าอยู่ดีบุรีรัมย์สะดุดบุรีรัมย์สะดุดเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกบอลเรียกเรตติ้งเรียกเรตติ้งทีแรกใครๆก็มองว่าบุรีรัมย์น่าจะฉีกคะแนนไปสบายๆครับนะฮะปรากฏว่าไปสะดุดซะอย่างนั้นเลยแล้วปล่อยให้แบงคอกที่เหมือนจะแบบว่าจบแล้วเออแบบไม่น่าจะทันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะแบบยกธงขาวหรือเปล่าแต่มามีก็เรียกว่ามีสัญญาณเล็กๆเหมือนกันว่าเฮ้ยบุรีรัมย์ก็สะดุดได้นี่มีโอกาสที่จะแซงกลับได้นะคือบุรีรัมย์นี่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็ต้องลุ้นว่าพีระดลกับธีรธรเนี่ยสิที่เจ็บจากทีมชาติเนี่ยจะลงช่วยทีมได้เมื่อไหร่ใช่อันนี้คือปัญหาสำคัญนะครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ชด้วยโอ้โหจากปาปาสมาเป็นโค้ชบราซิลจอร์จินโญ่ใช่ไหมนี่เราไม่เคยเห็นทีมที่นำจ่าฝูงแล้วแบบลีกทุกลีกทั่วโลกอ่ะแล้วเปลี่ยนโค้ชกลางคันแบบเนี้ยใช่ๆโอ้แล้วเปลี่ยนต้องมาจูนกันใหม่ด้วยคืออะไรครับต้องแต่ที่เป็นโค้ชบราซิลนี่คือบุรีรัมย์นะเออความหวังก็สูงไงครับนะคือปาปาสออกไปก็ทุกคนก็เขาเรียกว่าเล็งไว้นานแล้วกับผลงานของปาปาที่แบบไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แล้วดูเหมือนว่าเขาไม่ได้3แชมป์ไงถูกต้องตกรอบไปแล้ว1รายการแต่ยังเหลืออีก2แชมป์ไม่ลุ้นก็เดี๋ยวรอดูว่าบุรีรัมย์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อทีมหนักหรือเปล่านะเพราะว่าตัวเองดีที่เขาเปลี่ยนในช่วงฟีดพาเดงไงมันก็มีเวลาซ้อมแต่บุรีรัมย์นี่โปรแกรมก็ถือว่าหนักอยู่นะในช่วงหลังกลับมาไทยลีกเนี่ยใช่ครับก็เดี๋ยวจะเจอกับเชียงรายในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในกลางสัปดาห์3เมษายนนะครับวันพุธนะฮะจะบุกไปเยือน BG ปทุมซึ่งโอ้โหมีข่าวว่า BG ปทุมนี่แน่นแล้วนะบัตรขายหมดแล้วขายหมดแล้วแล้วก็เปิดอัฒจันทร์ใหม่ด้วยอัฒจันทร์ใหม่อีกโอ้คือวันมหาฤกษ์ของเขาอ่ะเขาจะปล่อยให้เวลามานำห่างที่นี่หรอยากเข้าใจไหมล่ะแล้วก็เจอกับประจวบนะฮะแปลว่าถ้าสองโปรแกรมนี้ก็ถือว่าหนักใช้ได้อยู่คือถ้าบุรีรัมย์สะดุดแต่ก็ต้องดูทีมอื่นด้วยแหละพอแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าผลงานจริงๆเขาก็ยังไม่ค่อยดีในช่วงหลังยังมีอาการที่แบบมึนๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเริ่มเขาเรียกมีอาการล้าของผู้เล่นที่ใช้มาเยอะนะครับแล้วก็โปรแกรม3นัดปรากฏว่าโอ้โหผมว่าน่าจะดีกีหนักกว่าบุรีรัมย์ด้วยซ้ำถูกผมไล่เลี้ยงให้ฟังครับเจอชลบุรีสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมกลางสัปดาห์นี้ไปเยือนราชบุรีนะครับซึ่งก็ราชบุรีอย่างที่เราทราบกันเป็นทีมน่าจะดีสุดรองจากบุรีรัมย์ด้วยซ้ำนะใช่ในการออกสตาร์เล็ก2นะครับครับแล้วก็ต่อด้วยสุดสัปดาห์นู้นเลยนะฮะเจอการท่าเรือครับหนักทั้งคู่แหละคือไอ้ที่ว่า4คะแนนที่ห่างเนี่ยไอ้ดูโปรแกรมตรงเนี้ยผมว่า อาจจะแซงยากเหมือนเดิมแล้วถ้ายิ่งบุรีรัมย์เนี่ยประสบการณ์ลุ้นแชมป์เยอะกว่าทูแบงคอกเยอะนี่สิสังเกตไหมพี่ชุบคือบุรีรัมย์เสริมมาเล็ก2กับแบงคอกเสริมเล็ก2คนละเรื่องนะแบงคอกเสริมวีรเทพเสริมมณีศักดิ์ไกรสอนแทบไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยครับแต่บุรีรัมย์ดูเสริมบิโซลี่ลูคัสคริสพิมดูเกาทาบินาสเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่บุรีรัมย์จะสามารถล้างจากผมยาวๆได้นะเพราะสุดท้ายทีมที่เขาเจอเนี่ยดูแล้วบุรีรัมย์น่าจะเก็บได้ใช่แล้วด้วยเขาก็มองอาจจะเขาก็คงต้องเช็คโปรแกรมกับฝั่งแบงคอกด้วยแหละว่าโอ้โหสี่แต้มเนี่ยอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์บีกันมาแบบนี้ตลอดนี่แบงคอกนำบุรีรัมย์เกือบ10แต้มอยู่โดนแซงใช่ไงตั้งแต่เล็กแรกใช่ป่ะมันอาจจะเป็นมันมีช่วงเวลาที่บุรีรัมย์แบบซุดก็มีแล้วเนี่ยเขาพุ่งขึ้นมาแล้วมันผมว่าโอกาสที่อาจจะบุรีรัมย์ก็นำต่อแบบนี้ผมว่า3-4 นัดในช่วงเนี่ยก็น่าจะชี้วัดนั่นแหละชี้วัดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าบุรีรัมย์เก็บได้หมดมันก็กินเวลาแค่น่าจะสัปดาห์เดียวนะคุณต้องเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมแล้วก็มีการบันไดอยู่แล้วก็สัปดาห์หน้าต่อก็นั่นแหละ3นัดตรงนี้ว่าน่าจะชี้ได้แหละนะฮะเพราะว่า
ทีแรกเราก็มองกันว่าไอ้ภาคปฏิบัติน่ะแบงคอกเนี่ยอาจจะยากแหละทฤษฎียังพอที่จะแซงได้แต่ถ้าดูโปรแกรมของแบงคอกตรงนี้หนักจริงชลบุรีเนี่ยเผื่อเป็นตัวแปรว่าชลบุรีไปยันบุรีรัมย์มาได้แล้วนี่มาเจอแบงคอกต่อโอ้โหก็กินชลบุรียากอ่ะแบงคอกอ่ะก็แล้วบุรีรัมย์เจอ BG แต่ BG ก็ยังไม่ได้ดีใช่ไงใช่เวลาติดตามกันก็น่าจะ2ทีมเพราะการท่าเรือกับ BG ก็ยากอย่างการท่าเรือเนี่ยหลุดเสมอดื้อๆหลายๆเกมหลังๆนี่ก็ไม่ได้ยิงสลุดแบบ3 4เมตรก่อนแล้วใช่ส่วน BG ไม่ต้องพูดถึงต้องหาฟอร์มที่ดีก่อนก็น่าจะขับเคี่ยวกัน2ทีมแหละแต่ดูทรงแล้วแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์ยังมีโอกาสมากกว่าโดยผมเชื่อว่าน่าจะมีบทสรุปนี่แหละสัปดาห์นี้3 4แมตช์3แมตช์ตรงนี้แหละน่าจะรู้ผลใช่มั้ยคงจะโอ้โหคงจะถ้าหลุดจากตรงนี้ไปคงจะลำบากอ่ะถ้าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่แฟนๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับคิดว่าใครเป็นทีมเต็งแชมป์ระหว่างบุรีรัมย์กับทูแบงคอกคิดว่าใครเข้าวินคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับรวมไปถึงนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับเคแบงค์ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์นะครับอย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพหลอกทำธุรกิจทำงานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงนะครับน้องสติขอเตือนไปดูจุดสังเกตกันได้เลยนะครับเขาจะมาแบบอ้างความน่าเชื่อถือบริษัทผลตอบแทนสูงแนะวิธีทำภารกิจวิธีทำงานช่วงแรกอาจจะได้รับผลตอบแทนจริงต่อมาจะหลอกให้โอนเงินเข้ากระบวนการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดท้ายไม่ได้รับผลตอบแทนคืนถ้าเจอแบบนี้ต้องไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมไปถึงนะครับโซล่ากรุ๊ปคอร์สแคมป์125รถจักรยานยนต์โซล่าแรงบันดาลใจใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันนะครับมาพร้อมชุดแต่ง5ชิ้นรอบคันจะออกลุยในเส้นทางไหนก็โลดแล่นได้แบบจัดเต็มโซล่ากรุ๊ปคอร์สแคมป์125มาพร้อมชุดแต่งในราคาเพียง 45,900 บาทนะครับพร้อมโปรแรงเล้าใจรับหน้าร้อนฟรีหมวกกันน็อกโซล่ามูลค่า790บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทและฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 2,000 บาทติดตามรายละเอียดของโซล่าเพิ่มเติมที่ Facebook โซล่าไทยแลนด์นะครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้นะครับสังเวียนฟาดแข้งเยาวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะครับ Asset Wise สยามกีฬาครับ2024นะครับจัดเต็ม3รุ่นเลยครับนะฮะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทนะครับมีรุ่นอะไรบ้างล่ะก็มีรุ่น14ปีก่อนเลยนะครับก็เปิดรับสมัครอยู่นะฮะถึงวันที่16เมษายนนะครับรุ่น16ปีด้วยนะครับเปิดรับสมัครไปถึงวันที่25เมษายนแล้วก็รุ่น18ปีโอ้โหนี่กำลังมันเลยนะฮะก็เปิดรับสมัครทีมนะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้แล้วนะฮะสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าแข่งขันแล้วก็หรือว่าแอดไลน์ไปที่ @สยามกีฬาครับก็ได้นะครับติดตามการแข่งขันได้ทุกช่องทางนะฮะสยามกีฬาครับนะครับใน Facebook นะฮะแล้วก็การถ่ายทอดสดไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีก12ทีมสุดท้ายนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับช่อง NBT นะฮะเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับฟุตบอลในระดับลีกลากย่านะครับสร้างความสุขแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะซึ่งมีโปรแกรมการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับแมตช์ที่4แล้วนะฮะกลุ่มตอนล่างก่อนครับวันเสาร์ที่30มีนาคมนะครับเริ่ม4โมงเย็นนะครับคู่ที่ถ่ายทอดสดที่ช่อง ABT 2 HD ก็คือมหาวิทยาลัยนครพนมเจอกับอ่างทอง FC คู่6โมงเย็นก็มีพัทลุง FC เจอกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีแล้วก็บางกอก FC ดวลกับสงขลา FC นะครับกลุ่มตอนบนเตะวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะครับถ่ายทอดสดก็คือสายมิตรกบิลยูไนเต็ดพิษณุโลกยูนิตี้นะครับที่ NBT 2 HD นะครับแล้วก็4โมงเย็นเช่นเดียวกันก็คือเมโจยูไนเต็ดเจอกับบ้านค่ายยูไนเต็ดแล้วก็6โมงเย็นนะฮะมหาสารคาม SBT FC เจอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับครับผมอ่ะก็ติดตามฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3กันได้ครับผมยาวๆก็ใกล้จะปิดฤดูกาลแล้วอีกแป๊บเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ